สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะสอบปลายภาคนะคะในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะประโยคนะคะก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีเนื้อความครบบริบูรณ์ค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะจะประกอบไปด้วย2ภาคก็คือภาคประธานกับภาคแสดงค่ะภาคประธานนะคะจะเป็นภาคที่บอกให้รู้นะคะว่าใครหรือว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นผู้กระทําอาการนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ใดนะคะโดยภาคประธานก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือประธานกับส่วนขยายประธานค่ะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงจะบอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะประกอบด้วย4ส่วนนะคะก็คือจะมีกริยานะคะส่วนขยายกริยากรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมค่ะโครงสร้างประโยคนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือประโยค2ส่วนนะคะกับประโยค3ส่วนค่ะประโยคสองส่วนนะคะจะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานและกริยานะคะซึ่งบางประโยคนะคะอาจจะมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยนะคะก็คืออาจจะมีทั้งขยายประธานนะคะหรือว่าขยายกริยาค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าหมูเดินนะคะประธานก็คือคำว่าหมูนะคะหมูทำอะไรหมูเดินเพราะฉะนั้นคำว่าเดินจะเป็นคำกริยานะคะส่วนฝนตกนะคะประธานก็คือฝนนะคะประธานจะอยู่หน้าประโยคเสมอนะคะฝนเป็นประธานฝนทำอะไรฝนตกแสดงว่าตกนะคะเป็นคำกริยาก็จะมีแค่สองภาคนะคะคือภาคประธานกับภาคแสดงค่ะหรือถ้ามีส่วนขยายนะคะอย่างเช่นหมูเดินช้านะคะประธานก็ยังคงเป็นหมูเหมือนเดิมนะคะกริยาก็คือคำว่าเดินแต่ช้าจะไม่ใช่กรรมนะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกกระทำนะคะแต่เป็นส่วนขยายกริยาว่าเดินยังไงก็คือเดินช้าๆนั่นเองนะคะหรือฝนตกหนักนะคะประธานก็จะเป็นคำว่าฝนนะคะกริยาก็คือคำว่าตกส่วนหนักก็จะไม่ใช่กรรมนะคะหนักไม่ใช่กรรมแต่หนักจะเป็นส่วนขยายกริยาอธิบายนะคะขยายว่าตกยังไงก็คือตกหนักนั่นเองค่ะหรือตัวอย่างที่มีส่วนขยายอีกนะคะอย่างเช่นนักเรียนชั้นป .5 คุยเสียงดังนักเรียนก็จะเป็นประธานนะคะนักเรียนทําอะไรนักเรียนคุยเพราะฉะนั้นคุยก็จะเป็นคํากริยานะคะส่วนชั้นป .5 นะคะเป็นส่วนขยายประธานจําไว้ว่าส่วนขยายประธานจะอยู่หลังประธานเสมอนะคะจะอยู่ตรงอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นชั้นป .5 จะเป็นส่วนขยายประธานส่วนเสียงดังขยายลักษณะการคุยว่าคุยยังไงก็คือคุยเสียงดังเพราะฉะนั้นเสียงดังก็จะเป็นส่วนขยายกริยานะคะน้ำป่าไหลแรงนะคะน้ำเป็นประธานนะคะป่าอยู่หลังน้ำแสดงว่าป่าต้องขยายประธานก็คือขยายคำว่าน้ำนะคะไหลเป็นคำกริยาไหลยังไงไหลแรงเพราะฉะนั้นแรงก็จะเป็นส่วนขยายกริยาก็คือขยายคำว่าไหลนะคะเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนก็คือจะต้องมีประธานและกริยาพูดง่ายๆว่ามีประธานแล้วก็กรรมกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะส่วนประโยคสามส่วนนะคะก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานนะคะกริยาแล้วก็กรรมซึ่งบางประโยคก็อาจจะมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยนะคะประโยคสามส่วนพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีประธานมีกริยากรรมเพราะว่าคำกริยาประเภทนี้ก็คือสกรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องการกรรมนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะนกจิกหนอนนะคะประธานก็คือนกนะคะกริยาคือจิกกรรมก็คือหนอนนะคะก็จะมีครบทั้ง3ส่วนนะคะเพราะว่าคําว่าจิกเป็นคํากริยาที่ต้องการกรรมถ้าบอกว่านกจิกเฉยๆเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่านกจิกอะไรใช
ฉันกินขนมประธานก็คือคำว่าฉันนะคะกิริยาก็คือคำว่ากินถ้าบอกว่าฉันกินเฉยๆเราก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่าเรากินอะไรฉันกินอะไรล่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากินเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมกรรมในข้อนี้ก็จะเป็นขนมนะคะเพราะว่าถูกกินก็จะครบทั้งสามส่วนนะคะมีประธานกิริยาแล้วก็กรรมค่ะตัวอย่างประโยคที่มีส่วนขยายนะคะพ่อของฉันตัดต้นไม้ใหญ่ประธานก็คือพ่อนะคะของฉันเป็นขยายประธานเพราะว่าอยู่หลังพ่อนะคะกิริยาคือคําว่าตัดอะไรที่ถูกตัดก็คือต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้เป็นกรรมนะคะส่วนใหญ่คําว่าใหญ่นะคะจะขยายลักษณะของต้นไม้ว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นคําว่าใหญ่ก็จะเป็นขยายกรรมนะคะนกตัวสีฟ้าจิกหนอนตัวอ้วนนกก็จะเป็นประธานนะคะขยายประธานคือตัวสีฟ้านะคะกิริยาคือจิกนะคะกรรมคือหนอนขยายกรรมก็คือตัวอ้วนค่ะตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างที่มีส่วนขยายนะคะพี่ชายของแม่ขายอาหารตามสั่งประธานก็คือพี่ชายนะคะขยายประธานคือของแม่นะคะกิริยาคือขายกรรมก็คืออาหารขยายกรรมก็คือตามสั่งค่ะประโยคนึงนะคะแมวของฝนจะได้หนูตัวใหญ่นะคะประธานก็คือแมวนะคะขยายประธานคือของฝนนะคะกิริยาคือจับขยายกิริยาก็คือได้นะคะจับได้นั่นเองนะคะกรรมคือหนูแล้วก็ขยายกรรมคือตัวใหญ่ค่ะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่นี่ก็คือใบงานของเรานั่นเองนะคะใบงานติวแนวข้อสอบของเรานะคะอันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปติวนะคะอันนี้เป็นการถามนะคะให้นักเรียนตอบปากเปล่าก่อนนะคะแม่นอนกลนนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคกี่ส่วนประโยคสองส่วนหรือว่าประโยคสามส่วนนะคะเฉลยนะคะมันคือประโยคสองส่วนนะคะแม่เป็นประธานนอนเป็นกริยานะคะส่วนกลนนะคะนอนกลนกลนเป็นขยายกริยาก็คือขยายลักษณะการนอนว่านอนยังไงก็คือนอนกลนค่ะต่อมานะคะพ่อล้างรถสีแดงนะคะเป็นประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนคะเฉลยนะคะคําตอบก็คือประโยคสามส่วนค่ะพ่อเป็นประธานนะคะล้างเป็นกิริยานะคะรถเป็นกรรมส่วนสีแดงนะคะขยายลักษณะของรถเพราะฉะนั้นสีแดงก็จะขยายกรรมนะคะเป็นประโยคสามส่วนค่ะน้องสาวกวาดบ้านเป็นประโยคสองส่วนหรือสามส่วนคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือประโยคสามส่วนนะคะน้องสาวเป็นประธานนะคะกวาดเป็นกิริยาแล้วก็บ้านเป็นกรรมค่ะลูกเห็บตกนะคะประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนคะเฉลยนะคะลูกเห็บตกเป็นประโยคสองส่วนนะคะลูกเห็บเป็นประธานนะคะส่วนกริยาก็คือคําว่าตกนะคะเหมือนกับประโยคที่บอกว่าฝนตกนั่นแหละค่ะฝนเป็นประธานตกก็เป็นกริยานะคะมีแค่สองส่วนค่ะต่อมานะคะแม่อ่านหนังสือพิมพ์เป็นประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือประโยคสามส่วนค่ะแม่เป็นประธานนะคะอ่านเป็นกิริยาแล้วก็หนังสือพิมพ์เป็นกรรมค่ะทีนี้เรามาติวข้อสอบกันนะคะข้อสอบที่ครูโบให้ไปในซองสีน้ำตาลนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะมาดูนะคะเขาบอกให้เราจําแนกประโยคนะคะก็คือส่วนประกอบของประโยคนะคะให้บอกหน้าที่ของคําในประโยคให้ถูกต้องนะคะประโยคแรกนะคะแมวกินปลาแมวทําหน้าที่เป็นอะไรคะแมวทําหน้าที่เป็นประธานนะคะส่วนกินทําหน้าที่เป็นกริยาแล้วก็ปลาเป็นกรรมนะคะเพราะว่าถูกแมวกินนะคะข้อที่สองคุณครูลบกระดานจนสะอาดประธานก็คือคุณครูนะคะลบ
เป็นกิริยานะคะอะไรที่ถูกลบกระดานเพราะฉะนั้นกระดานก็เป็นกรรมส่วนจนสะอาดนักเรียนต้องมาสังเกตว่าจนสะอาดเนี่ยขยายลักษณะของกระดานหรือว่าขยายลักษณะที่คุณครูลบว่าลบยังไงคําตอบนะคะจนสะอาดก็คือขยายกิริยานะคะขยายคําว่าลบนั่นเองนะคะว่าลบยังไงก็คือลบจนสะอาดนะคะประโยคที่สามคุณพ่อเตะฟุตบอลนะคะคุณพ่อเป็นประธานนะคะเตะเป็นกริยาแล้วก็ฟุตบอลเป็นกรรมค่ะข้อที่สี่นะคะคุณป้าจับปลาได้หลายตัวนะคะคุณป้าเป็นประธานค่ะจับเป็นกริยานะคะปลาเป็นกรรมค่ะส่วนได้หลายตัวขยายกิริยานะคะก็คือจับได้หลายตัวนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะนำอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือนะคะมาใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคําที่ขีดเส้นใต้นะคะก็จะมีกอไก่ที่หมายถึงเป็นภาคประธานนะคะขอไข่เป็นภาคแสดงแล้วก็คอควายเป็นส่วนขยายนะคะอ่ะข้อแรกนะคะไก่ขันอยู่หน้าบ้านนะคะเขาขีดคําว่าไก่นักเรียนคิดว่าไก่เนี่ยอยู่ภาคไหนคะอยู่ภาคประธานภาคแสดงหรือว่ามันเป็นส่วนขยายคำตอบก็คือเป็นภาคประธานนะคะแล้วก็เป็นประธานของประโยคด้วยนะคะท้องฟ้ายามเช้าสดใสมากขีดเส้นใต้คำว่ายามเช้านักเรียนก็ดูนะคะว่าประธานคืออะไรคำตอบนะคะยามเช้าก็คือส่วนขยายนั่นเองนะคะมาขยายคำว่าท้องฟ้าก็คือท้องฟ้ายามเช้านะคะข้อที่สามกระเป๋าที่ซื้อมาสวยทุกใบคำว่าทุกใบเป็นภาคไหนคะคำตอบก็คือข้อคอควายนะคะเป็นส่วนขยายนะคะข้อที่สี่คุณแม่ขายรถยนต์ให้เพื่อนอ่ะคำว่าขายรถยนต์เนี่ยอยู่ในภาคอะไรคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะมันอยู่ในภาคแสดงน้องสาวชอบซื้อผลไม้กินประจำคำว่าซื้อผลไม้อยู่ในภาคไหนคะภาคประธานภาคแสดงหรือส่วนขยายคำตอบก็คือส่วนขยายนะคะต่อมาข้อที่หกนะคะคุณพ่อหัวเราะเสียงดังนะคะอันนี้อยู่ในขอไข่นะภาคแสดงนะคะคือคำว่าหัวเราะนะคะคุณยายตีน้องของฉันคำว่าคุณยายอยู่ในภาคประธานนะคะแม่ค้าขายดอกไม้สดหมดตั้งแต่ตอนบ่ายคำว่าหมดอยู่ในภาคส่วนขยายนะคะอยู่ในข้อข้อควายโรงเรียนในหมู่บ้านปลูกต้นไม้อย่างสวยงามนะคะคำว่าโรงเรียนก็จะอยู่ในภาคประธานนะคะฟ้าใสถักกระเป๋าสวยจริงคำว่ากระเป๋าอยู่ในภาคอยู่ในส่วนขยายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จบแล้วนะคะทั้งหมดนะคะ10ข้อนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนบทเรียนนะคะที่คุณครูโบได้สอนไปนะคะอย่าลืมไปอ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะว่ามีออกสอบด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ